16นาฬิกากลุ่มดีเดมเริ่มรวมตัวหน้าสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์พร้อมตั้งขบวนเพื่อเคลื่อนไปยังสวนลุมพินีขณะที่ตำรวจตั้งแนวตู้คอนเทนเนอร์สกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้ถนนวิทยุไม่สามารถใช้สัญจรได้เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเผยภาพกล้องวงจรปิดสองสามีภรรยาติดเชื้อโควิด-19 ปีนรั้วหนีออกจากศูนย์พักคอยล่าสุดญาติติดต่อสองสามีภรรยาได้แล้วรับปากจะกลับมารักษาต่อแต่เจ้าหน้าที่ยังเร่งติดตามตัวป้องกันการแพร่เชื้อตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เปิดกระจกรถควบคุมแล้วกระโดดหนีขณะชะลอความเร็วบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกร่มแฝกอำเภอเมืองกาญจนบุรีระหว่างนำตัวไปฝากขังผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมาเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอด่านคุณทศพระทองคำนนทไทยและนนสูงให้เก็บของขึ้นที่สูงหลังวันนี้ได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่มีปริมาณน้ำล้นระดับกักเก็บขณะที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งส่งต่อแผนหลักบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคอีสานและแผนปฏิบัติการ5ปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดแล้วเสร็จเดือนนี้เพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งทั้งระบบ